สถานการณ์โควิด-19 ในอินเดียน่ากังวลนะคะที่บอกว่ายังน่าห่วงอยู่เพราะว่าตัวเลขเดิมของผู้ติดเชื้อก็สูงอยู่แล้วมีความกังวลมากขึ้นไปอีกเพราะว่ากำลังจะมีการจัดงานเป็นเทศกาลทางศาสนาของชาวฮินดูซึ่งจะมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมของผู้คนเนี่ยแหละค่ะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คาดการณ์ว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงมากขึ้นกว่านี้ค่ะสถานการณ์ในอินเดียในเวลานี้เกิดความกังวลขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นคาดการณ์กันว่าอาจจะสูงที่สุดในช่วงเทศกาลทางศาสนาของชาวฮินดูผู้เชี่ยวชาญของอินเดียเตือนว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเกิดมาจากตัวบุคคลที่ไม่ได้ตระหนักแล้วก็ขาดความรับผิดชอบไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนไม่ได้เว้นระยะห่างแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดมือนะคะความกังวลในเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียพุ่งสูงกว่า6ล้านคนหลังจากกระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา 82,170 คนนะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้น 1,039 คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 95,542 คนมีรายงานว่าช่วงเวลาเพียงแค่11วันอินเดียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง1ล้านคนแล้วก็ยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกอาจจะสูงถึง2ล้านคนยอดผู้ติดเชื้อนะคะยอดผู้เสียชีวิตนะคะยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้ทะลุ33ล้านยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยทะลุ1ล้านแต่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะสูงถึง2ล้านคนก่อนที่จะมีวัคซีนที่ได้รับการรับรองแล้วก็มีการใช้วัคซีนกันค่ะอินเดียอ่วมจริงๆนะทีนี้เดี๋ยวมาดูแบบใกล้บ้านเราดีกว่านะครับแถวเมียนมากัมพูชาลาวมาเลเซียนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับดูฮะดูภาพรวมครับชมดูไปด้วยกันนะครับว่าข้างบ้านเราฮะเมื่อวานนี้เราเผยให้เห็นนะครับว่าอย่างเมียนมาเนี่ยพันกว่าวันนี้ลดลงมาก็จริงฮะแต่ว่ายังสูงอยู่ที่743คนนี่ติดบ้านเราเลยนะฮะแล้วดูครับกระจายดูเนี่ยตามพื้นที่อื่นครับมาเลเซียนี่ไป150เนี่ยไม่ใช่เป็นหลัก10แล้วเนี่ยครับโอ้โหเวียดนามนี่ไป5ฮะหลายวันเห็นว่าติดศูนย์มาหลายวันติดต่อกันแต่ว่าลาวนี่ยังศูนย์อยู่นะครับบ้านเราค่ะ22คนนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานตัวเลขที่บ้านเราเนี่ยค่ะเป็นตัวเลข2หลัก22คนเพราะว่า16คนใน22คนเป็นทหารช่างที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศแต่ว่าทั้ง22คนนี้นะคะก็อยู่ในสเตทควอรันทีนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่บ้านเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะ